กลับมาที่หมู่16บ้านประดุกใต้นะครับชมศึก M150ยอดมวยสถานโลกคู่ที่3นะครับต่อยที่น้ำหนัก118ปอนด์วันนี้เป็นการเจอกันระหว่างยอดสิงห์แดงแครีบอยครับเจอกับเพชรชุมพลกวิเศษกิจครับนักชกจอมเก๋าเลยนะฮะเพชรชุมพลกวิเศษกิจฝ่ายน้ำเงินครับเป็นนักชกที่ผ่านสังเวียนมาโอ้โหเป็นหลายร้อยครั้งฮะพี่เปียครับน้ำเงินเนี่ยเก๋าจริงๆฮะมาดูรูปร่างน่าจะเป็นมวยหมัดหนักนะครับมวยซ้ายอ่ะมวยซ้ายไม่เข้าใครออกใครครับหลายครั้งที่นักชกชาวไทยเจอกับไทยนะครับยอดสิงห์แดงแครีบอยครับฝ่ายแดงกับเพชรชุมพลกวิเศษกิจโอ้แม่ลูกนี้ไปยกขาซ้ายไม่ได้นะครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ต้องสั่งเบรกนิดหนึ่งนี่เป็นไทยพบไทยอีกคู่หนึ่งนะครับมีเกือบทุกแมตช์นะครับเกือบทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดสดถ้าเป็นไทยพบไทยนี่ได้เชียร์กันสนุกเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างที่จะสร้างผลงานให้กับตัวเองเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเกมจะเข้มข้นแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับถ้าวันน็อกได้เสือสเปตัวจะมีรางวัลมอบเป็นพิเศษสำหรับยกที่1นั้น 5,000 บาทครึ่งหมื่นครับครับพยายามจะเน้นครับยอดสิงห์แดงนั้นเป็นนักชกประเภทดาวรุ่งนะครับอายุยังน้อยเจอกับจอมฝีมือเก๋าจริงๆครับเพชรชุมพลไม่มีโอกาสจะลงกันง่ายๆครับเราได้เห็นน้ำหนักปัดของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูนในวันนี้แล้วก็ชื่อเหลือเกินว่าเด็กคนนี้อนาคตนั้นเป็นแชมป์โลกแน่ครับซ้ายดีขวาหนักแล้วก็ลูกต่อเนื่องลูกติดตามเขาต่อยได้ดีนะครับตั้งแต่เรืออำนาจเจริญเมื่อเร็วๆนี้แล้ววันนี้ได้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าหนักจริงครับครับติดตามผลงานไฟต่อไปของธานินคอมมิวนิเคชั่นนะครับเดือนมีนาคมกำหนดไว้แล้วนะครับวันที่6มีนาครับที่เวทีมวยชั่วคราวที่หน้าว่าการอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับเป็นศึก M150สถานโลกต้านภัยยาเสพติดท่านสจ.นวินลาธุลีจัดครับครับมาลุ้นกันต่อครับปลายยกแล้วครับยอดสิงห์แดงยิงขวานักชกแครีบอยนี่ก็ชกนี่คือแฟนมวยส่วนหนึ่งนะครับที่บ้านปลาดุกใต้ครับนี่เป็นชื่อสถานที่ตรงนี้นะครับอยู่ในเขตตำบลไร่น้อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในอุบลตระการคือชื่อของถนนนะครับขอบคุณยาบรรเทาฤทธิ์ดวงตะวันหนักตราใบหอมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณบริษัทสาขาท่อน้ำไทยจำกัดบริษัททวินสเปเชียลจำกัดโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการผลิตภัณฑ์ EVA Formen รถไถนายูโรแท็กเริ่มที่จะเร่งแรงมากขึ้นแล้วครับเพชรชุมพลโตซ้ายได้ดีครับเป็นมวยซ้ายธรรมชาติยอดสิงห์แดงนักชกดาวรุ่งของธานินคอมมิวนิเคชั่นประมาทไม่ได้ครับเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุนท้องถิ่นหลายรายด้วยกันนะครับขอบคุณไปยังพีมาร์ทอาหารแช่แข็งสุพรเล็กวิวดวงพรดีกรุ๊ปและโรงแรมสุขใจรีสอร์ทอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาครับโครงการดีๆของพัดกาแฟครับก็คือโครงการส่งเสริมอาชีพโดยพัดกาแฟโบราณนะครับนี่เป็นโครงการที่น่าสนใจสนใจก็0933204484นะครับสอบถามรายละเอียดชมมวยครับโอ้ยหมัดนั้นไม่โดนครับแต่ว่าโดนคางครับจังหวะเข้าไปใกล้ๆคนเตี้ยแหละครับชนคนสูงเต็มๆเลยครับดีแล้วครับไม่น็อกไม่นับก็เป็นอุบัติเหตุครับอาจจะเกิดขึ้นได้ลองมวยซ้ายกับมวยขวานี่เวลาเดินบวกเข้าหากันในศีรษะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับท่านที่สนใจโครงการส่งเสริมอาชีพโดยพัดกาแฟโบราณก็ติดต่อรายละเอียดสอบถามได้นะครับที่สำนักงาน
พัทรกาแฟโบราณนะครับอยู่ถนนคลังอาวุธครับอำเภอเมืองอุบลการเตือนนะครับว่าออกหมัดเป็นลักษณะต่อยจากด้านหลังก็คือต่อยท้ายทอยครับผิดกติกาออกแรงมากใช้แรงเยอะเลยครับใกล้จะจบยกขวากับซ้ายแม่ต่อยซ้ายเข้าชายโครงนะครับมันนี่โดนเลยครับซ้ายเต็มๆลูกนี้ครับศีรษะชนคางครับหมัดไม่โดนนะครับโดนถากๆแต่ว่าหน้าผากชนคางครับมีนักท่องเที่ยวสงสัยเป็นฐานอากาศนะครับขอบคุณบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดปั๊มน้ำยินดีเทอร์บายโดยบริษัทช่างหนูเมืองวิจิตรจำกัดทิฟฟี่แผงสีเขียวบริษัทขยายเป็นภาคจำกัดปุ๋ยตรารถเก๋งและปุ๋ยตราพระอาทิตย์โดยคุณไพบูลย์แก้วพวงดีและเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้ขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับนี่เป็นหลังคู่เอกนะครับศึก M150สถานโลกจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับอบต.ไร่น้อยวันนี้แชมเปี้ยนทองสิทธิ์หลวงพระพูลก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้งดงามนะครับขอบคุณคุณอภิสิทธิ์กันตินันนะครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นหลังคู่เอกนะครับจำประชาครับยอดสิงห์แดงแครี่บอยเพชรชุมพลกวิเศษกิจโดยหลังจากจบมวยสากลแล้วจะมีมวยไทยให้ชมอีกหลายคู่ด้วยกันนะครับก็มีนักชกสิทธิ์รักของนายกเตชินด้วยนะครับที่จัดมวยเมื่อครั้งก่อนของธนินทร์คอมมิวนิเคชั่นนะครับที่อบต.แมทวันนี้ก็มานั่งชมอยู่ด้วยเอาครับบนเวทีเกมเริ่มเข้มข้นครับอาจารย์บัญชาครับไม่ยอมครับแม่นี่เป็นการเจอกันระหว่างดาวรุ่งกับนักชกจอมเก่าครับเพชรชุมพลไฟที่แล้วนี่เพชรชุมพลนะฮะผมนั่งภาคอยู่ด้วยนะโอ้โหเก็บคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยก2เลยนะวันนี้นี่เจอของแข็งครับยอดสิงห์แดงแครี่บอยประมาทไม่ได้ครับวันนี้ถ้าผ่านเพชรชุมพลได้นี่ก็ถือได้ว่าสอบผ่านนะเดินเบียดครับเพชรชุมพลซ้ายความเก่านะครับมวยธนามุมน้ำเงินนั้นเก่าจริงๆครับผ่านมวยไทยมามากมายเลยครับยังมีครับมีเชิงมวยไทยมวยคนละข้างมีโอกาสนะครับศีรษะปะทะกันกลางอากาศใกล้จะหมดยกแล้วครับนี่คือศึก M150ยอดมวยสถานโลกครับช้าครับยกทีแล้วก็เน้นอาวุธหนักกันแล้วนะครับยกที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเป็นคู่มวยประกอบรายการแต่ว่าอนาคตดีนะครับโอ้โหหมัดนี้ครับขวาต่อยชายโครงด้านซ้ายแฟนกีฬาสุภาพสตรีครับถือว่าช็อตนี้พักสายตาครับขอบคุณบริษัท M150 จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งน้ำดื่มตราสิงห์หลังคากระบะไฟเบอร์บ็อกซิ่งบอยฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเอ็มบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวกว่า60ปีที่เรารู้จักครับลุ้นกันต่อครับดาวรุ่งเจอจอมเก่าครับวันนี้ครับ แล้วว่าจะเป็นหลังคู่เอกแล้วนะครับแต่ว่าประธานที่ปรึกษาที่ดีประสาทบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมนะครับคุณสมชายเหล่าสายเชื้อก็ยังอยู่บนเวทีประธานเอาแต่ว่าสดกับเก๋าแล้วครับครับอาจารย์มาชาสดกับเก๋าแลกกันแล้วครับเก๋าไม่เก๋าช่วงพักให้น้ํานั้นฝั่งของแดงนะก็คือเจ้าสิงห์แดงต้องยืนต้องนั่งให้น้ําแต่ขณะที่น้ําเงินนั้นยืนให้น้ําเฉยเลยครับเก๋าจริงๆเดินต่อครับมาแทนเพื่อนนะครับมาแทนเพื่อนด้วยเอาเลยครับไม่ใครก็ใครครับรุ่นพี่รุ่นน้องอัดกันแล้วครับรุ่นพี่รุ่นน้องอัดกันแล้วครับบนเวทีไม่มีคำว่าพี่ครับได้ลูกดูดันนะครับเพชรชุมพลเดินบล็อกหมัดแล้วซ้ายสำคัญนะครับคือเป็นมวยซ้ายซะด้วยช่วงอาจจะสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าได้ลูกแน่นลูกหนัก
นี่ครับลำตัวต่อยซ้ายชายโครงขวาครับซี่โครงหักได้นะครับโดนเยอะๆเดินซ้ายครับยาวๆออกมัดแรงมากนะครับสำหรับเพชรชุมพลเหนื่อยไปตามๆกันแล้วครับกำหนด6ยกยก4แล้วครับอีก2ยกน็อกไม่น็อกครับน็อกมีรางวัลครับจากเสือ11ตัวจากครัวคุณสลายและอื่นๆอีกมากมายเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายยกที่4โอ้โหศีรษะครับหมัดที่3จะมาด้วยครับกรรมการไม่ว่าอะไรนะครับสู้กันต่อนี่เป็นผลงานในยกที่แล้วนะครับยกที่4ก็ยังเข้มข้นนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว3ยกเต็มๆในยกอำนวยสัวมานะครับคนซ้ายมือแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกหลายท่านครับกรรมต่อครับรวมทั้งพัทรกาแฟด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้กรรมการต้องเตือนนะยอดสิงห์แดงกรรมการสั่งหยุดแล้วยังแม่มีลูกแจกลูกแถมต่อครับชักเคืองๆกันซะแล้วครับตอนนี้แดดเริ่มจัดอารมณ์เริ่มร้อนขึ้นครับหงุดหงิดแล้วครับต่างคนต่างหงุดหงิดนะครับต้องระวังอย่างเดียวนะครับศีรษะจะชนกันครับขอบคุณท่านสจ.นาวินลาทุลีนะครับประธานจัดการแข่งขันในวันที่6มีนาคมที่หน้าว่าการอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลนี่แหละครับศึก150สถานโลกต้านพยาเสพติดยก5อู้หูกดคอลงมากรรมการก็ไม่อยู่ได้ว่าอะไรนะครับกลางยก5เดินแล้วนะครับเจ้าสิงห์แดงแต่ว่าดูเลยครับถูกรวบเดินไปแล้วยังต่อยไม่ได้ครับดูเลยครับตอดเล็กตอดน้อยหน้าท้องบ้างแทงโครบ้างต่อยไปยิ้มไปแล้วนะครับลูกเก๋าเยอะดันครับดันไม่ให้ออกหมัดกรรมการทำหน้าที่เหนื่อยหน่อยครับยกนี้ลำตัวแฟนชอบนะครับชอบเพชรชุมพลครับ อารมณ์ดีชกไปยิ้มไปพลังยังดีครับพลังยังดีโอ้โหซ้ายครับโดนยอดสิงห์แดงด้วยความที่อายุยังน้อยกับพลังหนุ่มดูความเก่าครับเพชรชุมพลกินแกยากนะครับดูครับก้มต่ำเอาหัวไหล่เข้าปะทะเอาต้องออกหมัดบ้างนะครับต้องออกบ้างไม่ออกไม่ได้ครับยอดชิงแดงเขาออกไม่หยุดหมดครับช้านะครับยกที่5คู่3ของการถ่ายทอดสดนะครับความเก๋าของเพชรชุมพลนั้นถือว่าพาตัวเองรอดไปได้นะครับท่านที่อยู่ตรงกลางครับท่านสจ.นาวินลาทุลีนะครับจัด6มีนาที่ว่าหน้าว่าการอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลเนี่ยครับโปรแกรมหน้าท่านจะสีถ่ายทอดสดด้วยนะครับอัดฉีดมาแล้วนะครับจากห้างทองเฟื่องทองสระบุรีโดยเฮียเต่าเสือ11ตัวนะครับน็อกได้จึงให้ 5,000 บาทนี่เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณยาบรรเทาพิษดวงตะวันหนักตราใบห่อชิ้นที่แคปซูลเป็นยาแผนโบราณในห้างประสิทธิ์อัครประชาบริษัทอุตสาหกรรมทอน้ำไทยจำกัดทวินสเปเชียลโดยคุณธงว่องประเสริฐการทิตวันนีเวียฟอร์เมนและรถไถนายูโรแทร็กดูท่าทางจะน็อกกันลำบากซะแล้วนะครับคุณวิระศักดิ์ครับก็อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีไม่น็อกก็มอบให้ก็ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างไรครับเมื่อสักครู่เห็นสจ.นวินลาทุลีนะครับที่เรียนนั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากนายกพรชัยโคสุรัตน์ด้วยนะครับซึ่งจะจัดในวันที่6มีนาคมนะครับและยังมีคุณสมชายเหล่าสายเชื้อนะครับประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์โตโยต้าดีเยี่ยมของอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพัดกาแฟโบราณคนหนุ่มไฟแรงอีกคนหนึ่งครับนักธุรกิจใหญ่ของอุบลอนาคตทางล่างก็สั่งเร่งนะมีจังหวะหมัดพลาดโดนต่ำกว่าเข็มขัดเหมือนกันนะ
ทำงานหนักแล้วครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์โอ้โหศีรษะเกือบชนกันครับขอบคุณท่านนายกเตชินชัยด้วยนะครับไฟทีแล้วก็ฝากผลงานไว้ที่ลืออำนาจนะครับอำนาจเจริญโอ้พี่น้องแฟนมวยโดยเฉพาะแฟนบันแท้เยอะจริงๆนะครับที่อำนาจเจริญแน่จังหวะศีรษะพลาดไปนิดหนึ่งนะครับก็เรียนว่าคู่นี้เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับเวลาการถ่ายสดยังเหลือคู่เอกของรายการบางท่านอาจจะยังชมไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมอีกครั้งหนึ่งคู่เอกทองสิทธิ์หลวงพ่อพูดนะครับมีอัดฉีด 5,000 นะครับจากห้างทองเฟื่องทองสระบุรีครับเพชรเต่าไม่น็อกครับน็อกนี่รับไปเลยครับ 5,000 ก็ไม่น็อกก็มีโอกาสได้นะพักสักครู่ครับพักสักครู่มี3ยกไม่ใช่เหรอคู่เอกชมไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่3ของการถ่ายทอดสดไทยพบไทยครับยอดสิงห์แดงกับเพชรชุมพลดูนะครับน้ำเงินนั้นเก่ามากนะครับผ่านมวยไทยมากระดูกแข็งโป๊กเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับความชัดเจนทางมวยสากลอาชีพยอดสิงห์แดงนั้นต่อยได้ค่อนข้างดีนะครับแต่วันนี้เจอของกินยากครับก็เลยต้องใช้เวลาถึง6ยกและยังไม่ทราบผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับกับการอุ่นเครื่องพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตข้างหน้านะครับก็ต่อยกันได้สนุกทีเดียวครับถือว่าเป็นไทยพบไทยที่แฟนๆติดตามเชียร์จนครบ6ยกพักอีกครั้งครับพักอีกครั้งท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีมวยชั่วคราวอบต.ไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับมวยคู่3ครับนักชกฝ่ายแดงครับยอดสิงห์แดงแครี่บอยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับ